สเปเชียลใหม่กานิเย่ไบรท์คอมพีทแอนตี้แอคเนเซรั่มช่วยลดโอกาสการเกิดสิวถึง 90%นี่นอนมากี่เดือนแล้วเนี่ยไอ้ออฟกันสเปเชียลไม่ได้มากี่เดือนแล้วเนี่ยนอนแล้วอยากตื่นเดี๋ยวก่อนนะมันเกิดอะไรขึ้นไม่ไม่อันนี้ห้องเรามีการเปิดกีฬามวยปั้มหรืออะไรกันเกิดขึ้นข้างๆแล้วเขามาอยู่ในห้องเราได้ยังไงก่อนแล้วอยู่ดีเขามาทำอะไรมากกว่าเราได้ยังไงฮะเขาเล่นอะไรกันอะเล่นอะไรกันนะทำอะไรกันนะหนูจ๊ะตรงนี้กล้องเยอะมากจ้ะเล่นอะไรกันน่ะกำลังออกกำลังกายอยู่ครับอ๋อปกติเวลาก่อนนอนเราต้องออกกำลังกายก่อนใช่นี่คือแขกรับเชิญของเราที่ตอนนี้เนี่ยซีรีส์ของเขานะครับกำลังโด่งดังนะครับชื่อภาษาอังกฤษอะไรพูดให้ฟังหน่อยสิ My School President แฟนคนอื่นจะเป็นใครไม่รู้แต่ว่าแฟนผมอ่ะเป็นประธานนักเรียนขอต้อนรับนักแสดงจากแฟนผมเป็นประธานนักเรียนสวัสดีครับรายการเราทั้งทีนะครับเราก็ต้องถามพฤติกรรมการนอนกันหน่อยก่อนที่เราจะแบบว่าถามคำถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการนอนเนี่ยเราก็มีเกมมาด้วยเกมปิดตาหาความจริงแล้วเราจะหาเจอได้ไงเราปิดตากติกาเกมปิดตาหาความจริงนะครับจะมีนายกับโฟนเนี่ยจะต้องช่วยกันติดกระดาษที่ตัวโดยใช้ที่ปิดตานะครับปิดไว้ด้วยระหว่างที่เรากำลังจะแบบปิดเขาอ่ะเราต้องปิดตาอยู่พอเราปิดตาเสร็จปุ๊บเนี่ยเราจะเอาออกโดยการใช้ปากคำถามในนี้เนี่ยจะมีอยู่3ใบด้วยกันนะครับใครได้คำถามจะต้องตอบคำถามโอเคข้อแรกข้างหลังไอ้บอสกูอยากเห็นตอนมันเอาออกแล้วว่าถึงเวลาเอาออกแล้วเอาออกก็คือห้ามเปิดตาเหรอ Yes sir เอาออกแค่3ใบเราต้องสุ่มเอานะว่าเราปิดตรงไหนบ้างให้ใครเป็นคนเอาออกก่อนดีใบยิงชุบกันเร็วใบยิงชุบใครชนะดาวยิงชุบโฟร์แพ้โฟร์มีสิทธิ์เลือกว่าเอาชนะชนะคนชนะมีสิทธิ์เลือกเจมินาอยากให้เป็นคนเอาออกก่อนหรือว่าผมเอาออกก่อนเอาได้ก่อนที่เราจะไปเข้าคำถามกันนะครับขอถามพฤติกรรมการนอนของแต่ละคนก่อนครับว่าแต่ละคนเนี่ยอาบน้ำนอนกันไหมตอนเด็กแบบบางคนแบบชอบอาบเช้าไม่ชอบอาบกลางคืนอะไรเงี้ยโป๊ะมีไหมแบบพฤติกรรมหรือว่าอาบเช้าเย็นปกติเลยโป๊ะไม่ชอบอาบน้ำครับทรงโลสุกปกบางทีไปกองไม่อาบน้ำไม่สระผมไม่แปรงฟันด้วยเขาตั้งใจหรือว่าเขาลืมไม่รู้เหมือนกันสมมติตอนคืนอาบน้ำแล้วตอนเช้าก็สะอาดอยู่ก็เลยไม่อาบแล้วเราจะอาบตอนกลางคืนหรือตอนเช้ามากกว่ากันบางทีก็ไม่อาบเลยทั้งวันบางทีไปทำงานเสร็จประมาณแบบห้าทุ่มเที่ยงคืนมันดึกแล้วไงพี่ก็เลยแบบล้างหน้าปุ๊บแล้วก็นอนเลยไม่แต่ว่าเราออกไปข้างนอกมาแล้วมันนอนได้มันไม่ไหวไม่เหนียวตัวจริงหรอจริงนี่วันนี้เขา request ใส่เสื้อกล้ามมาใช่ไหมเขาบอกว่าเขาเพิ่งไปฟิตเนสมาอยากใช่แล้วฟิตเนสเสร็จอาบน้ำปะไม่อาบแน่เลยอ่ะไม่บางวันเหนื่อยก็ผมไม่ถามพฤติกรรมเจมินายแล้วผมถามว่าเจมินายรู้สึกยังไงบ้างมินาดีอาบบ้างนะเพื่อนจ๋าแต่ว่าเจมินายอาบทุกวันผมอาบทุกวันเช้าเย็นสระผมทุกเช้าเย็นเลยปกติเลยใช่มาเริ่มที่คำถามแรกครับถามแว่ขอบคุณมากนะเขาบอกว่าแรงมากเจมินายสายเปลือยไม่ใส่เสื้อผ้านอนจริงหรือเปล่าครับตอนอยู่คนเดียวจริงครับใช่ไม่ใส่อะไรเลยไม่ใส่อะไรเลยหรออันนี้คือเป็นพฤติกรรมที่ทำมาตั้งแต่เด็กแล้วหรือปะเพิ่งจะเริ่มทำครับตอนเด็กๆนอนกับพ่อแม่ไงใช่ก็ยังต้องใส่เสื้อผ้าอยู่แต่ถ้าตอนนอนกับคนอื่นก็ใส่ก็ใส่ปกติอ่าโอเคอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องจริงนะครับต่อไปการโฟดเผยอุ้ยเหมือนนี่ในข่าวเลยนอนกัดฟันจนเลือดไหล
อาจจะไม่ได้เลือดไหลครับตอนเด็กๆเป็นตอนเด็กๆตอนนี้ไม่เป็นแล้วตอนเด็กๆจะนอนกัดฟันพี่จนต้องไปหาหมอเลยแล้วเขาให้ใส่อะไรปะเขาให้ใส่ปันยางปะเทรนเนอร์ใช่ฮะปันยางคล้ายๆที่เทรนเนอร์เหมือนกันเพราะว่านี่ก็กัดฟันเหมือนกันใช่ต่อไปครับคำถามถามว่าหลับลึกมากแม่เจมินายไม่ตื่นโอ้ยอันนี้คืออะไรครับแถลงข่าวหน่อยครับหลับลึกครับเป็นคนที่หลับง่ายและหลับลึกเพราะหัวถึงหมอนก็หลับเลยแล้วก็ใครมาปลุกก็ไม่ตื่นเป็นคนตื่นยากใช่แล้วถ้าเวลาสมมุติว่าพรุ่งนี้มีถ่ายละคร6โมงเช้าอย่างเงี้ยเราจะต้องทำยังไงให้เราแบบตื่นขึ้นมาตอน6โมงเช้าให้ได้ผมใช้นาฬิกาปลุกอันเดียวไม่ได้ต้องใช้2อัน2อันใช่ก็คือนาฬิกากับโทรศัพท์ใช่แล้วตื่นไหมตื่นเพราะดังลั่นห้องเลยโอเคก็เลยต้องตื่นใช่โอเคอ่ะอันนี้ก็เท่ากับว่าเป็นเรื่องจริงกันคำถามที่2ครับวีดสยอง2คนตำนานโรงแรมผีดุอันนี้คืออะไรอ่ะเรื่องเล่าครับเรื่องเล่าของคนอื่นได้ยินมาหรือว่าของเราเดี๋ยวเล่าให้ฟังก่อนละกันคือวันนั้นไปถ่ายละครครับถ่ายซีรีส์ที่จังหวัดพระจันทร์มันไก่พระจันทร์มันไก่ที่จังหวัดไปนอนกับเจมินาย2คนแล้วทีนี้พี่มาเขาก็เล่าเรื่องโรงแรมให้ฟังครับเป็นเรื่องโรงแรมแบบมีคนตายเพราะว่าไฟไหม้โรงแรมเขาบอกว่าจะมีคนมาเคาะหน้าต่างตลอดคืนแล้วทีนี้มันก็มี2เตียงใช่ไหมครับเตียงติดหน้าต่างกับเตียงไม่ติดหน้าต่างใครเลือกนอนอย่างก็เถียงกันไปเถียงกันมาผมต้องยอมไปนอนเตียงที่มันติดกับหน้าต่างเจมินายต้องนอนต้องเสียสละให้เจมินายไปนอนตรงนั้นใครอายุมากกว่ากันอ่ะผมอายุมากกว่าเราก็ใช้สิทธิ์เป็นพี่ไงทำไมแล้วตอนนอนเราก็ไม่มีอะไรคืนนั้นผมต้องนอนฟังเพลงทั้งคืนเลยครับผมไม่ไหวแล้วนี่ประมาณ5นาทีหลับซึ่งเรื่องจริงหรือเรื่องโกหกเรื่องโกหกแต่กลัวจริงพี่มาเพิ่งมาบอกตอนเช้าว่าเรื่องโกหกทั้งคืนก็เลยกลัวไปทั้งคืนจริงที่ผมอ่ะเถียงกับคุณอ่ะว่าใครจะนอนข้างหน้าต่างผมอ่ะอยากแกล้งคุณเหมือนกันเออจริงๆผมรู้อยู่แล้วมันคือเรื่องโกหกไม่จริงกูกลัวผีผมกลัวผีอ่ะผมกลัวผีไม่เท่าคุณหรอกเอาอีกเถียงอีกยอมก็ได้แต่ว่าโป๊ดเป็นคนหลับยากอ่ะครับใช่ครับหลับยากมากมาที่คำถามสุดท้ายของเจมินายครับถามว่าปล่อยไหลเจมินายฉี่แตกโอ้ยผมว่าเรื่องนี้เราต้องเถียงคืนครับมันไม่น่าใช่เรื่องจริงมันคือเรื่องจริงจริงเหรอจริงนานหรือยังเรื่องนี้เกิดขึ้นนานแล้วครับนานแล้วครับตอนเด็กๆตอนนั้นคือเคยได้ยินไหมว่าตอนที่เราฝันว่าเราฉี่อยู่ในฝันเนี่ยมันจะฉี่จริงๆแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นคือตอนนั้นอ่ะผมแบบหลับแล้วง่วงมากแล้วผมก็ฝันว่าฉี่แล้วผมก็ฉี่จริงๆเลยแล้วคือผมรู้สึกด้วยนะว่าผมฉี่แต่ว่าผมก็ปล่อยมันฉี่ฉี่เลยเพราะขี้เกียจมันอั้นไม่ได้แล้วอ่ะมันปล่อยออกมาแล้วอ่ะปล่อยไปแล้วเลอะแล้วก็เลอะเลยแล้วกันโอเคการคำถามสุดท้ายมีคนเขาถามมาถามว่าพร้อมไปว่ายน้ำหรือยังพร้อมไปว่ายน้ำหรือยังอันนี้ภาพประกอบนะครับโอ้ยเนี่ยคุณบอกว่าที่คอนโดคุณมีสระว่ายน้ำแล้วคุณก็ชวนผมไปผมก็ไปด้วยละกันเดี๋ยวก็กำลังนัดวันอยู่คือกำลังฟิตหุ่นเพื่อนัดกันไปว่ายน้ำคอนโดเขาอ๋อมันเป็นอย่างนี้ทั้งสองคนคุณกันของเราเนี่ยเขาไปสืบมาใน IG ของพวกเราทั้งสองคนเห็นว่าพวกเราทั้งสองคนเนี่ยเป็นคนนอนดึกกันมากอย่างโฟนเนี่ยก็ชอบแบบดูบอลดึกๆขอถามก่อนเลยเชียร์ทีมอะไรอ่ะอาร์เจนครับสโมสรมีไหมสโมสรลิเวอร์พูลโอ้ย ช่วงนี้เราต้องเงียบนิดนึง อย่างเจมินายเนี่ยก็เล่นกีตาร์แกะเพลงดึกๆใช่ไหมเห็นแบบว่าเล่นกันดึกๆอะไรเงี้ยแบบว่านอนน้อยด้วยไม่กลัวแบบว่าเป็นสิวขึ้นกันบ้างเหรอหรือว่าแบบแต่ละคนมีปัญหาสิวบ้างปะก็กลัวบ้างครับเรื่องสิวพอเป็นทีเนี่ยจะเป็นรอยสิวอะไรเงี้ยผมก็เหมือนกันครับผมก็มีกลัวนิดหน่อยเพราะว่าผมก็ช่วงวัยรุ่นกันอยู่เนาะแล้วก็มีกลัวเรื่องปัญหาฮอร์โมนบ้างก็จะทำให้สิวขึ้นครับผมก็พยายามดูแลรักษาสิวหลายวิธีครับทั้งพยายามไม่บีบแล้วก็ใช้เซรั่มหลายๆตัวแต่บางทีก็หายไม่ทันใจแต่วันนี้นะครับเราสองคนมีสิ่งดีๆที่เราใช้กันมาแล้วอยากมาแนะนำครับครับอยากเห็นแล้วว่าอันนี้จะเป็น Garnier Bright Complete Anti Acne Serum นะครับผมอันนี้คือผมใช้จริงเลยและตอบโจทย์มากๆครับเพราะช่วยสยบสิวและลดรอยดำรอยสิวได้พร้อมกันเลยคือเมื่อก่อนเนี่ยตอนเราเป็นสิวนานมากกว่าจะหายครับไหนจะรอยสิวอีกครับผมแต่พอใช้ Garnier Bright Complete Anti Acne Serum อย่างต่อเนื่องคือหายเลยครับดีมากนี่ยอดซึ่งสิ่งที่ผมประทับใจเนี่ยคือ
ตรงที่เนื้อเซรั่มมันเบาบางมากแล้วมันซึมง่ายมากปกติเนี่ยผมใช้เช้าเย็นเลยตอนเช้าผมก็ทาเซรั่มหลังจากล้างหน้าเสร็จก่อนที่จะทาครีมกันแดดอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วตอนเย็นเนี่ยผมก็จะล้างหน้าแล้วก็จบเลยนอนเลยแล้วคนผิวแพ้ง่ายเนี่ยใช้ได้หรือเปล่าแล้วแบบคนแบบเลือดกรุ๊ปบีอย่างเงี้ยได้ไหมคนเลือดกรุ๊ปบีก็ใช้ได้ครับพี่การทำไมอ่ะเพราะว่าใช้ได้ทุกกรุ๊ปเลยผิวแพ้ง่ายไม่ต้องกลัวไม่แสบไม่ระคายเคืองแน่นอนส่วนผสมเขาคัดมาเพื่อสู้กับสิวจริงๆครับผมมีทั้ง BHA ครับหรือ Salicylic Acid นะครับที่ช่วยจัดการปัญหาสิวได้อย่างอ่อนโยนและมีวิตามินซีครับที่ช่วยลดเลือนรอยสิวและปรับผิวให้ดูกระจ่างใสครับนี่ใช้แล้วมันเป็นยังไงบ้างอ่ะจะมีนายบอกพี่หน่อยพี่อยากใช้แล้วมันดีมัน Very Good Very Good The Best เพราะสิวเนี่ยกับรอยสิวเนี่ยจางลงจริงๆครับแล้วก็หน้าไบท์ขึ้นด้วยเพราะมีวิตามินซีไม่เชื่อถามโฟสได้เลยเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยผมไม่ได้เป็นอย่างนี้นะจริงๆเพราะว่าหน้าเขาไบท์ขึ้นจริงๆครับตายละตายแล้วอยากรู้จริงๆแพงปะเนี่ยนักเรียนนักศึกษาหรือว่าแฟนผมเป็นประธานนักเรียนเนี่ยจะซื้อได้ปะเนี่ยใช่แล้วถ้าไม่มีแฟนเป็นประธานนักเรียนจะซื้อได้หรือเปล่าซื้อได้แน่นอนครับพี่การราคาแค่499บาทเท่านั้นสำหรับขนาด30 ml เนี่ยซื้อได้เลยที่ร้านค้าชำนาญทั่วประเทศนะครับหรือออนไลน์ก็ได้ครับหรือถ้าอยากลองก่อนเนี่ยเขาก็มีแบบซองแบบซองราคาแค่39บาทเท่านั้นเองนะครับซื้อที่ 7-Eleven ทั่วประเทศได้เลยครับเอาจริงๆมีแค่39บาทก็เริ่มต้นได้แล้วทาเสร็จแล้วก็ไปดูใกล้ๆใกล้ๆแค่นี้มันซึมเร็วแล้วดีมากๆใช้ง่ายด้วยนะครับแล้วก็ซึมเร็วด้วยก็เหมาะมากๆสำหรับคนที่เร่งรีบในตอนเช้านะครับไม่อยากหลายขั้นตอนแค่เซรั่มมันเดียวก็อยู่แล้วเดี๋ยววันนี้เรามีเกมมาให้เล่นกันด้วยเรารู้มาว่าทั้งสองคนนี้เนี่ยชื่นชอบฟุตบอลมากเรารู้แล้วว่าโฟร์ชอบลิเวอร์พูลเจมินายครับเราชอบทีมอะไรครับผมชอบแมนซิตี้โอ้มายไอพวกเด็กรุ่นใหม่ไอพวกเป๊ปโห วันนี้เกมของเรานะครับเกี่ยวกับฟุตบอลด้วยแต่จะเป็นเกมอะไรเดี๋ยวกันเขาจะบอกครับเกมปากเป่าเข้าโกกติกานะครับก็คือแบ่งออกเป็น2ทีมทั้ง2ทีมเนี่ยจะต้องเป่าลูกปิงปองให้เข้าโกของอีกฝ่ายให้ได้ใครทำได้5แต้มเต็มก่อนเป็นทีมที่ชนะไปครับไปเล่นเกมกันเถอะทุกคนไปครับไป Let's go โอเคยาวไป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 คนเจ็บคนเจ็บคนเจ็บอยู่ไหนคนเจ็บคนเจ็บทำไมเราชอบแมนซิตี้แต่เลือกแมนยูมาเพราะว่ามันเป็นคู่แข่งของลิเวอร์พูลยังไงล่ะซึ่งปีนี้แมนยูมันดีกว่าด้วยแพ้จะได้สะใจมาถึงแพ้นี่แพ้โอเคได้ผมว่าแมนยูล้างลาไปนานครับวันนี้เนี่ยบารมีของเขายังกลับมาไม่ถึงหรอกเท่ากับว่าทีมออฟกันอยู่ฝั่งไหนดีกันฝั่งนู้นอยู่ฝั่งสีนี้โอเคโค้ชจะเป็นนายเชิญฝั่งนี้ครับได้ครับแต่วันนี้นะครับที่เราจะแข่งกันเนี่ยเราจะแข่งกันแบบว่าธรรมดาไม่ได้เพราะเดี๋ยวมันจะไม่มีรู้แบบเผื่อใครขี้โกงอะไรเงี้ยเราเลยมีกรรมการโอเคกิติมศักดิ์งั้นขอเชิญกรรมการเลยดีกว่าครับวันนี้เป็นศึกการแข่งขันระหว่างเจมินายโฟสและออฟกันครับผู้ใดจะทำได้5ลูกก่อนจะเป็นผู้ที่ได้ครองแชมเปี้ยนในวันนี้โอเคถ้าพร้อมแล้วฟังสัญญาณนะคะว้าวเอาใหม่ค่ะเอาใหม่ค่ะเร็วเร็วไป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 แรงเด็กมันจะดีกว่าแรงผู้ใหญ่ได้ยังไงเจมินายโฟร์ส20ค่ะ
หนึ่งสองไปตอนนี้สูสีมากเลยนะคะ40เนี่ยใช่ๆก็ผมเนี่ยนักกรรมการขอเป็น10ลูกไปเลยได้50ไม่ชอบชอบ10สูงครับพักไม่ได้เป่าเลยเมื่อกี้กูพยายามไม่ให้หน้าม้ามึงเปิดเลยพร้อมนะคะไป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 มาแล้วแล้วปังแล้วปังแล้วปังแล้วเลยพร้อมกันนับ1 2 3นำมาขนาดนี้70ขอถามหน่อยว่าเทคนิคที่ทำให้แพ้ได้ขนาดนี้ทำยังไงคะทำไมมันถึงเป่าไม่ได้เลยเพราะว่าถ้าเราเกิน45องศาปุ๊บเราต้องผ่อนเราต้องผ่อนบอกเขาหน่อยบอกให้เป็นบุญเขาหน่อยว่าเทคนิคผู้ชนะไงครับลมปากโฟดครับทำให้คู่ต่อสู้เกรงกลัวพร้อมนะคะตีไข่ให้แตกนะคะ1 2ไปกันท่านก็ไม่ดีผมจะอย่างนี้แล้วกันพร้อมนะคะ1 2ลูกที่9นี่มันหนาแน่นมากเลยนะคะอย่าเอาออกข้างเยอะนะคะเดี๋ยวมันจะไม่จบเกมนะคะ3ไม่เลยเมื่อกี้หมุนมาแล้วหยุดเลยตอนนี้นะคะสูสีกันมากๆเลยนะคะ9ต่อ0เอาละค่ะเรามาดูกันดีกว่าว่าลูกที่10นะคะจะชนะหรือไม่หรือว่าจะตีตื้นมาจนเป็น10ลูกได้นะคะคุณออฟกันนะคะมึงให้กูได้1สิถ้าพร้อมแล้วนะคะการเป่าเลยโอ้ขนาดเขาไหม้แล้วโอ้ขนาดเขาไหม้แล้วตีไข่แตกจนได้นะคะเอาละคะ1 2ทำไงอ่ะเมื่อกี้เฮ้ยฮะเลี้ยงๆอยู่ไปแล้วค่ะและผู้ชนะคือเจมินายและโฟร์ค่ะเอามึงเป่าไปเลยมึงเป่าไปเลยมึงเป่าไปเลยเป่าให้เขาโชว์เกมต่อไปเกม OGOK แต่ละทีมนะครับจะต้องตอบให้ได้ว่านี่คือเพลงอะไรใครทำคะแนนได้มากที่สุดจะเป็นผู้ชนะแต่ว่าวันนี้เนี่ยการที่เราต้องมีโจทย์ใช่ไหมแล้วเราก็ได้แบบศิลปินแห่งชาติมาด้วยศิลปินแห่งชาติใช่เขาได้รับรางวัลขอให้เป็นชาตินี้อันนี้เล่นอะไรกันวะยังไม่ได้บอกมาได้ไงกรรมการลงข้างล่างเมื่อกี้เหรอเปลี่ยนชุดยังใครกรรมการคะดิฉันเป็นศิลปินแห่งชาติอันนี้คือชุดทำเองค่ะกรรมไม่ใช่กรรมการนะคะครับเพิ่งมาค่ะเพิ่งมาพร้อมไหมคะพร้อมค่ะจะบอกก่อนเลยนะคะว่าเพลงที่คุณจะได้ยินต่อไปเนี้ยมันเป็นเพลงที่แบบมันไบรท์มากนะคะเสียงไบรท์เหมือนใช้กันเย่เลยนะคะเตรียมหูคุณให้ดีๆได้เลยค่ะแล้วมาทายกันนะคะว่าเพลงนี้ชื่อเพลงว่าอะไรโอเคนะคะใครรู้ก่อนหยิบไมค์ตอบได้เลยโอเคพร้อมนะคะโอ้ยคนที่ทำให้เธอยิ้มคนที่ทำให้สุขสันคนที่ทำให้เธอผูกผ่านคนที่ทำให้ประทับใจอยู่ทุกครั้งแค่พี่น้องพูดมาได้ไงครับมีโอ้คนได้แล้วเดี๋ยวโอ้แค่พี่น้องพูดมาได้ไงคำนี้ชื่อเพลงว่าแค่พี่น้องครับถูกต้องค่ะใครร้องอ่ะ
นันนนท์มั้ยชิลลี่เบิร์ดครับแค่พี่น้องพูดมาได้ไงคำนี้โอ้คนดีรู้ไหมมันไม่น่ารักแค่พี่น้องที่ไหนก็ทำอย่างนี้ช่างอิจฉาพี่น้องประสาเพลงต่อไปนะคะรับรองว่ารู้จักทุกคนแน่นอนเรื่องราวจบลงด้วยดีอยู่ในนี้ยายเรื่องเก่าเรื่องจริงจบลงยางใครใครจะรู้ก็กันรู้แต่กันไม่รู้ชื่อว่าความรักความรักในคุณค่ะคุณฟังคุณตอบด้วยนะคะความรักอ๊อฟปองศักดิ์ชื่อเพลงว่ายิ่งกว่านิยายยังไงวะเรื่องจริงยิ่งกว่านิยายถูกต้องก็ขึ้นชื่อว่าความรักความรักในชีวิตจริงไม่มีอะไรแน่นอนตอนนี้คะแนน1เท่าแล้วนะคะคุณส่งผู้ฟังเพลงต่อไปนะคะไม่รู้ไม่ได้นะคะเพลงนี้เพราะมีความเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับชีวิตของคุณมากเลยเธอทำชีวิตฉันให้มันเริ่มวุ่นวายแต่พอไม่มีเธอก็คิดถึงความวุ่นวายเธอเป็นคนเดียวที่ทำให้ฉันร้องไห้แต่เป็นคนเดียวที่ทำให้ฉันยิ้มได้ทำให้ผมยิ้มเดียวไม่ได้แล้วจะทำให้ฉันยิ้มเดียวไม่ได้แล้วเขายิ้มก่อนเพลงอะไรชื่อเพลงอะไรถ้าทำถ้าจำไม่ได้นี่ของพี่ไบนี่อ้าวนับถอยหลังค่ะข้างครูไม่ใช่ตอบว่า Still Together Still Together ครับถูกต้องค่ะชื่อภาษาไทยว่ายังคู่กันนะยังคู่กันยังคู่กันจะไม่ได้แล้วว่าฉันไม่มีเธอนั้นเป็นยังไงหรือหมดแล้วว่าตอนนั้นแต่ละวันมันเป็นฉันไรเพราะฉันนี่จะมานานเกินไปรู้ไหมฉันจะต้องหายไปก็ขอให้นะเจ้าไรเรายังคู่กันสูสีมากเลยนะคะเพลงนี้ค่ะทุกคนในประเทศไทยต้องเคยได้ยินเพลงนี้โอเคนานป่านนี้เธอจะเป็นอะไรไปหรือเปล่าเธอบอกแต่สุดท้ายก็กลายเป็นว่างเปล่าต้องมีอะไรผิดกล้าตรงไหนไม่เข้าใจเลยเลือกกุ๊บบีถูกต้องเพลงแนวนี้ต้องให้เขาเลยร้องเลยค่ะต้องมีอะไรผิดพลาดตรงไหนไม่เข้าใจเลยสักครั้งไอจีเขาทำฉันนั้นก็ทำและเธอเคยสมว่าเป็นคนเรียกคุกกี้หรือเปล่าเรื่องดีหรือเปล่าโอเคขอบคุณเอาละค่ะคุณผู้ชมผู้ฟังตอนนี้2เท่าแล้วนะคะซึ่งถ้าโฟร์จิมินายชนะในเกมนี้ไปเลยนะคะก็จะชนะไปเลย yeah. เกมที่แล้วคุณชนะไปแล้ว yeah. แต่ถ้าคุณออฟการชนะในเกมนี้เรามีSudden Deathอีกหนึ่งเพลงผมมีกันอยู่โดยสบายพร้อมนะคะใจฉันยังคิดถึงเหมือนเคยไม่มีใครแทนที่เธอได้เลยถ้าเราได้เจอกันอีกสักวันถ้าเราเจอกันอีกขอค่ะฮะ Daily Birds ถูกต้องค่ะเอาละค่ะตอนนี้นะคะเสมอกันอยู่ครับหุยเท่ากับว่าต้องมีเพลงตัดสินหนึ่งเพลงนะคะและเพลงนั้นอยู่ในมือของดิฉันแล้วค่ะเฮ้ยนับวันยิ่งฝันเลือนลางยังมองไม่เห็นวันนั้นของเราฉันเชื่อเธอแต่แล้วฉันเหลืออะไรให้ฉันรอแล้วได้อะไรให้ฉันรอแล้วได้อะไรของนิวจิ๋วเหรอถูกต้องให้ฉันรอแล้วได้อะไรให้ฉันรอแล้วได้อะไรไม่เก่งด้านเลยเหรอเอาละค่ะและการแข่งขันในวันนี้นะคะผู้ที่ชนะนายรักหลับกับออฟการสเปเชียลวันนี้นะคะได้แก่ออฟแลกกันค่ะบทลงโทษของเราก็คือเราจะให้กินวิปครีมนี่ให้หมดเลยไ
ใช่ใช่เราจะเอาแบบว่าให้แปะหน้าน้องแล้วแล้วกลัวไหมเนี่ยพวกนี้เนี่ยไม่เป็นไรครับหน้าเลยยังไงผมก็ไม่กังวลว่าจะสิวขึ้นนะครับเพราะว่าผมมีการนิเย่ Bright Complete Anti Acne Serum ครับสบายใจเรื่องสิวและรอยสิวได้ใช่ครับไปตามกันเลยครับฝากผลงานได้เลยครับก็ตอนนี้นะครับเรามีแฟนผมเป็นประธานนักเรียน My School President นะครับจะออนตอนทุกวันศุกร์ตอน 2:30 น. GMM 25นะครับแล้วก็ไปดูย้อนหลังได้ทางวิวนะครับ 4:30 น. ครับแล้วมาพบกับพวกเราได้ที่งาน My School President Prom Night Live on Stage วันเสาร์18มีนาคมนี้นะครับที่ Union Hall ศูนย์การค้า Union Mall นะครับใครมีบัตรแล้วเจอกันนะครับนอกจากฝากผลงานแล้วนะครับอันนี้คือบทลงโทษของน้องที่น้องจะโดนนะครับคนแรกใครจะเป็นเหยื่อก่อนผมเองครับผมมาการอยากทำใครทำได้หมดงั้นกันทำสองคนเลยผมเลือกพี่กันแล้วกันและพี่กันผมรับพี่กันนะครับโอ้โหมันไม่รู้ว่าจะมาตอนไหนใช่ป่ะถ้าปากไวเออมันจะได้เข้าปากน่ารักกว่ามือสองมือคุณไปข้างหน้าย ัง อันนี้ก็ยังนะโอ้ยไม่แล้วน้ำลายมันไหลได้ยังไงวะมาปะปีจะมีนายไหมมาเดี๋ยวพี่เบาๆเบาๆแน่จริงก่อนได้เบาๆมันจะไม่สนุกกว่าสิพี่เมื่อกี้มึงกลัวกูคนแรกเลยโอ้ยพอแล้วอย่าเยอะแต่ว่าเขาเล่นสร้างสถิติกันนะใครทำได้สูงกว่าชนะเอาเหรอโอ้ยโอ้ยโอ้ยอย่าเพิ่งค่อยๆค่อยๆใจเย็นนะเฮ้ยเฮ้ยถือว่าโดนหน้าน้อยอยู่นะที่เหลือ6นี่ไงพี่บอกแล้วว่ามันหนักมันหนักเพราะมันหนักเสร็จปุ๊บมันไม่ค่อยมีแรงเหวี่ยงเจตนาเป็นอย่างนั้นจริงเหรออีเท่ากับเอ็มซีวันนี้นะครับต้องขอบคุณเจมินายแล้วก็โฟร์ทมากๆนะครับที่มาเยี่ยมรายการรักรับก็ขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับวันนี้ขาดไม่ได้นะครับต้องขอขอบคุณการนิเย่ไบต์คอมพลีทแอนตี้แอคเนสเซรัมด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับเป็นธรรมเนียมของรายการของเรานะครับก่อนที่เราจะปิดรายการเนี่ยเราต้องมีถ่ายรูปอันนี้คือตู้สติ๊กเกอร์ของเราใช่เพราะว่าช่วงนี้เขาฮิตไงตู้สติ๊กเกอร์เราไม่ใช้แล้วพวกเราลอยใช่มา5 4 3 2มานอนกันทุกคนไป Good night โอ๊ยเบาๆไอ้ฟอสเจมินายไม่เอาเฮ้ยเฮ้ยน้องชายใหม่การนิเย่ไบรท์คอมพลีทแอนตี้แอคเนเซรัมช่วยลดโอกาสการเกิดสิวถึง 90% มาห้ามไม่ให้ฉันรักต้องไม่ต้องน่ารักถึงหน้าแบบเนี้ยมีรักมีลมหลอกยากเลยคนไม่ใช่ผักได้ไปแล้วห้ามทำสลับทำใช่ไหมฉันคิดเธอเองและอาคิดถ้าคืนน่ารักอีกนิดฉันคงเป็นทาสเธอเธอฉันดูดีใส่ใจดูยิ่งดูยิ่งดีกว่าที่เจอเธอรักเธอจนหยุดหายใจเธอจนหยุดหายใจ